สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาประเทศโดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายประการกองทัพเรือกำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาดานาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันเสาร์ที่23ตุลาคมนี้ณป้อมพระจุลจอมเกล้าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการตุลาคม2564ค่ะเอา
พอดีมึนๆนะเมื่อคืนนอนดึกนะอ่านโผล่ยกย้ายระดับภูมิคุ้มกันของกองทัพบกแล้วตาลายมากเลยนะคะเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะแต่ว่าก็นายกลงพื้นที่นี้ต้องบอกว่าประชาชนเนี่ยนอกจากจะตื่นเต้นดูมิตรตัวจริงแล้วเนี่ยก็คือจ้องทะเบียนรถพลเอกประยุทธ์นะคะเขาบอกว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยตอนที่ท่านนายกเนี่ยเข้าไปที่วัดไปไหว้พระผ้าห่มองค์พระของวัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยโอ้โหชาวบ้านเนี่ยแห่กันซื้อลอตเตอรี่เลขรถของพลเอกประยุทธ์เลยนะคะเดี๋ยวได้รอดูกันนะคะแม้แต่เมื่อวานนี้ที่อุบลราชธานีเช่นกันนะแหมนายกไปจังหวัดไหนเนี่ยชาวบ้านก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเอาหน้ามาให้เอาโชคมาให้หรือเปล่านะเดี๋ยวได้รู้กันนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์เคยออกตัวเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วนะว่าผมไม่เคยมีข้อเกี่ยวอะไรประเด็น
ตรียมเดินทางกลับเนี่ยก็ฮอเฮลิคอปเตอร์แบบของขึ้นเนี่ยท่านนายกก็นะสไตล์พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็โบกมือนะคะเปิดหน้าต่างโบกมือแล้วก็ทำมือ I love you นะเรียกว่าเป็นภาพที่ก็สวยดีแล้วก็มันก็สะท้อนถึงการเป็นนายกที่เคยเป็นทหารเก่านะคะเมาไม่ครับหนักขนาดเนี้ยยังคิดได้ดื่มไม่ขับสำนึกดีขับขี่ปลอดภัย BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนที่
าญจนาอุดรพัทยาและศรีราชทั้งสองฝั่งก็ยังเจอได้ดีเท่าไหร่นะครับค่ะไม่ใช่ว่าทำเป็นประมาณนิดนึงครับผมค่ะใช่ค่ะส่วนทางด้านของศรีราชนะครับพญาไทที่มุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์ขาออกมีการปิดเกียร์การจราจรถึงช่องทางขวาแต่ยังใช้การจราจรได้สองเลนโครงการของงานกมครับผมของกมเป็นของกมใช่ไหมคะแต่ว่าเขามีป้ายมีอะไรถึงชัดเจนใช่ไหมคุณนิชาตอนชัดเจนครับชัดเจนนะคะชัดเจนครับค่ะค่ะเพราะว่ากังวลเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆได้เหมือนกันของช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะแล้วถ้าดูจากในกล้องถ้าดูจากในกล้องตอนนี้มีปีที่ไหนมีฝนตกบ้างไหมคะที่ดันถามเพราะว่าดูจากในกล้องได้ใช่ไหมมีส่วนไหนอะไรยังไงบ้างไหมที่มีฝนค่ะตอนนี้ไม่มีนะไม่มีฝนเลยโอเคค่ะเมื่อตะกู้มีช่วงมาตรฐานช่วงหน้าขบวนครับอ๋อเรามีฝนด้วยเหรอคะแถวนี้ครับผมค่ะตอนนี้แย่นะครับฝนแล้วนะไม่มีฝนนะฝนไปหมดแล้วไปหมดแล้วขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิชากรขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสมัครหรือเติมใน Easy Pass เริ่มต้นเพียง300บาทเท่านั้นก็ทุกคนที่ใช้เส้นทางต่างๆภาพรวมถนนโล่งหมดทุกเส้นทางจริงๆเพราะนั้นจะเป็นห่วงก็คือห่วงในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะคะถ้าเกิดขึ้นมาตรงที่รุนแรงคุณมานิดได้ใช้เส้นถนนเทพพาร์ทแล้วบอกว่าช่วงกิโลเมตรที่186800มีรถบรรทุกเทรลเลอร์ค่ะบรรทุกเหล็กเส้นมาแล้วปรากฏว่าล้อหลังด้านขวาหลุดรถคันนี้จอดอยู่เลนซ้ายของช่องทางด่วนนะคะกิโลเมตรที่186800ในฝั่งขาเข้าก็คือจะเลยจากฝั่งตรงข้ามกับมาเลยหัวเฉียวมาเล็กน้อยที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสนามบินสนามภูมินะคะกิโลเมตรที่18800นะคะแล้วก็อยู่เลนขวาสุดนะคะของช่องทางเอาอยู่เลนซ้ายสุดนะคะของช่องทางด่วนด้วยเพราะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังการจราจรข้องตัวนะคะหรือว่าอาจจะมีเพิ่มเติมจุดนี้แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยที่1137ค่ะถ้าใช้ดีทางชูมูฟหรือว่า AS นะคะกดดอกจัน1808ไม่เสียค่าบริการหรือว่าจะเพิ่มเติมมาผ่านทาง Facebook Twitter ของทางจอสอร้อยก็ได้นะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราจะมีหลายช่องทางมากขึ้นในการที่จะติดต่อกันเนี่ยค่ะนะคะก็ทักทายกันได้อย่างทาง Twitter เนี่ยมีคุณฟังค่ะส่งเป็นบรรยากาศการรอฉีดวัคซีนของเด็กๆที่อิมแพคเมืองทองธานีนะคะคุณชิวเขียวว่าคนเนี่ยเริ่มเยอะแล้วเด็กที่มันเรียนออนไลน์อะไรนะคะก็เด็กๆมันอยู่โรงเรียนอ่ะก็ต้องมาส่งตอนนี้แบบทำแบบนี้นะคะที่ไม่ได้เห็นแบบแล้วบางคนมันไม่มีอะไรแล้วมันก็ไม่ได้เรียนเป็นวันที่16แล้วก็17ตุลาคมนะคะในพื้นที่ของแล้วก็การจัดฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนนักศึกษาไม่ส่งใช่ส่งอะไรก็ไม่มีส่งให้ค่ะที่ก็ไม่ได้ผ่านเมืองทองธานีวันนี้23,000คนนะคะ16ก็ไม่ได้ผ่านก็ส่งในคอมตุลาคมนะจำนวนถ้ามีออนไลน์ก็ส่งในคอมนะคนแล้วถ้ามันจะจบมันไม่มีอ่ะเด็กมันไม่มีอ่ะนะคะนักเรียนก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องอยู่บ้านถ้ากลับบ้านนั่นเองเฉยแล้วก็มีคำแนะนำเขาเรียนตามตำราตำราการเขาไม่ได้เรียนสองวันก่อนหลังฉีดวัคซีนส่วนว่าทำไงเด็กก็ไม่ผ่านว่ายกน้ำหนักครับขอที่เตรียมพร้อมไม่ต่ำกว่า7 ต่อ 1 นะคะช่วงนี้ก็ที่คุณนิติธรค่ะสวัสดีค่ะก็ไม่จบคุณนิติธรจ้างผัดเผ็ดอาหารของบางคนใช้น้อยค่ะได้มาคุยกันนะขาออกตรงภาคพื้นฐานติดนะตรงติดกับรถสะพานค่ะเป็นมอไซค์เฉี่ยวชนกันค่ะเรียนขี่มอไซค์นั้นที่ใส่เสื้อวินมองด้านหน้าอยู่ในท้ายกับผมที่นั่งตู้คอมอ่ะคิดว่าไอ้คอมเครื่องคอมเราอ่ะมีสองอันของพ่อหันของแม่หันของแม่ใช้ได้เลยใช้ได้แม่ไปให้เด็กที่ไหนก็ใช้ของสารแต่ว่ายังไม่มี
จ้าหน้าที่เก็บไว้อย่างนั้นก็เป็นกี้ทันทีไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นจะเร็วก็อยากจะให้หนูทำหนูทำไม่ได้เกิดเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะตอนนี้เราประสานได้ไหมเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคุณนิติพรครับผมค่ะเดี๋ยวติดตามต่อเป็นห่วงเพราะว่านอนนอนก้มหน้านิ่งๆอยู่เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะผมขอสักนิดได้ไหมครับค่ะเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยผมไม่เข้าใจว่านโยบายของภาครัฐเป็นเช่นไรแต่สมัยเด็กๆเนี่ยผมจำได้ว่าใช่มาไม่ถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะไปฉีดให้ผู้เรียนนะครับซึ่งผมคิดว่าวิธีเดิมๆจะเป็นแบบล้าหลังไปนิดนึงแต่ว่ากระจายได้ด้วยมีการเอาคนมาเรื่อยๆกัน 2-3 หมื่นคนเนี่ยเพื่อมาเข้าคิวฉีดนะผมไม่เข้าใจว่าเขาต้องการที่จะอะไรนะบล็อกเชื้อหรือว่ากระจายเชื้อคือเขาก็ต้องมีการจัดระเบียบหรือว่าอะไรต่างๆอยู่แล้วไหมคะในเรื่องของการที่จะไปรอในเรื่องของการฉีดวัคซีนคือในการที่จะเข้าไปฉีดนะผมมั่นใจว่าเขาจัดระเบียบเป็นลำดับเป็นคิวเป็นแถวแต่โดยปกติคนไทยอ่ะเราก็เห็นกันอยู่ทุกคนก็ยื้อแย่งกันเพื่อจะได้คิวแต่ก่อนที่คุณจะได้คิวอ่ะไปดูบ้างไหมว่าทุกจุดคนก็ไปออกันเพื่อจะแย่งคิวคือถ้าถามว่าทุกคนคือจริงๆถ้าทุกคนไปตามคิวของตัวเองไปตามเวลาของตัวเองมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะคือถ้าหากว่าอย่างที่คุณได้คิวช่วงเวลานี้คุณก็ไปตามช่วงเวลานี้ไม่ใช่ว่าคุณได้คิวแบบไปช่วงเช้าอย่างเนี้ยมันก็ออกเป็นไม้ล่าอย่างนี้เนี่ยคือคุณไม่เข้าใจว่าคนไทยอ่ะถ้าเราไปคุยเรื่องคิวเรื่องระเบียบเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นว่าตรงไหนที่มันจะทำได้เลยคือดิฉันก็เป็นคนไทยคนนึงแล้วดิฉันไปฉีดวัคซีนดิฉันก็เห็นเขาจัดระเบียบกันได้อย่างดีก็มีเหมือนกันนะครับนะครับค่ะไม่คิวเช้าของสถาบันไทยคือค่ะเรื่องปากคอไม่ได้ระบบคอนะครับสุดท้ายที่สุดค่ะไทยคือไม่จัดดีค่ะบ้านจัดดีมากแถวละ9คนค่ะแต่จริงๆแล้วแถวละ9คนหาแถวละเมตรแถวละเมตรค่ะจริงๆจากเมตรคือขยับเหลือ50เซนพอไม่พอจากแถวเมตรคือขยับมาแค่หลายชั้นก็คือเท่ากับว่ามีคนไปก่อนเวลาคือมันเป็นเช่นนั้นหรอคะทุกคนจะได้คือมันก็น่าแปลกเหมือนกันนะที่คนไทยเราหลายๆคนก็จะมีปัญหาของการไปสายแต่พอถึงช่วงเวลาทุกคนก็พากันไปก่อนเวลาหมดแล้วแทนที่มันจะกลายมาเป็นระเบียบก็กลายเป็นความวุ่นวายอย่างที่เห็นไหมคะคือนะแต่ถ้าจะใช้วิธีเดิมๆก็คือให้เรามีร้อยสาธารณสุขพื้นฐานทุกตำบลทุกชุมชนแต่ต้องทำความเข้าใจคุณวิทิพรต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งเพราะว่าเรื่องของการจัดเก็บวัคซีนบางประเภทเนี่ยมันต้องใช้การเก็บที่อุณหภูมิที่เหมาะสมหรือว่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการขนส่งหรือว่าการจัดเก็บอันนี้มันก็เป็นเรื่องหนึ่ง